นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับมีเรื่องเก่าๆอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ตาถ้วยคนเก่าคนแก่เล่าให้คุณชิดฟังอาชีพของตาถ้วยคือทำขนมถ้วยสมชื่อทำแล้วก็หาบขาย ทีแรกก็ขายกับเมียช่วยกันผลัดช่วยกันหาบคอนแต่ขายไปขายมาเมียแกเย่้นป่วยตายเหลือแกคนเดียวแกไม่มีลูกสักคนน่าสงสารอยู่ตัวคนเดียวในยามแกชราค้าขายไม่ไหวแกก็อาศัยข้าววัดคุณชิดเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงตาหลวงตาสงสารแกก็ใช้ให้คุณชิดเอากับข้าวไปให้แกอยู่บ่อยๆขณะนั้นแกอายุ8ปแล้ว เรื่องที่แกเล่านี่ไม่ใช่เรื่องของแกแรเป็นเรื่องของคนที่ชื่อตาขาวตาถ้วยนะแกคนยากจนค้นแค้นขณะที่แกยากจนแต่ว่าตาขาวเนี่ยเป็นคนมีกินมีเงิน,ม,งนมีทองในตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตาถ้วยตอนนั้นยังเด็กอยู่มากส่วนตาขาวก็อายุมากแล้วตาขาวเป็นคนฐานะดีแต่ขี้เหนียวขี้หวงจนชาวบ้านเขาซุบซิบนินทากันไปทั่ว มะม่วงมันหล่นตาถ้วยแอบไปเก็บไม่ได้เลยถ้าตาขาวเห็นเข้าเป็นได้เรื่องแกจะเอาก้อนดินคว้างแกคว้างเอาจริงๆด้วยไม่ใช่คว้างอย่างล้อเล่นแกเป็นคนที่ไม่ล้อเล่นกับใครมีแต่เอาจริงเอาจังตดถ้วยไว้เด็กนะมักจะโดนก้อนดินเข้าที่หัวไม่อย่างนั้นก็โดนกลางหลังบ่อยๆมันเป็นเรื่องของความหิว,หวโหยอดอยากมันหิวมันอยากกินมันก็ต้องแอบไปเก็บเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมุดรั้วเข้าไป แล้วก็มกักจะต้องเพ่นออกมาพร้อมกับมีก้อนดินไล่หลังมาติดติดจนทําให้เด็กสมัยนั้นเรียกตาขาวว่าตาขาวขี้หวงต้องถือว่าเป็นสมยานามที่เด็กๆ็กตั้งให้ได้อย่างเหมาะเจาะทีเดียวเอาไว้เรียกแกรับหลังก็ไม่เคยมีใครไปเรียกแกต่อหน้าหรอกถ้าเรียกก็มีหวังโดนหนักแกเป็นคนที่ประหลาดประหลาดอย่างนั้นอย่างแกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้แกไม่เคยเอาเข้าวเปลือกหรือว่าอะไรต่างๆนานาให้พวกมันกินเนาะแกให้พวกมันหากินกันเอง มันก็หากินกันไปตามประษาพวกมันก็เที่ยวก้มหน้าก้มตาเกี่ยเกี่ยคุยคุย,คยจิกจิกจก,กินกินกันไปอิ่มบ้างอดบ้างส่วนตัวแกที่แทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรกับพวกมันก็คอยจ้องจะเก็บจะไข่ของพวกมันเอาไปต้มไปทอดกินแกเอาแต่จะกินไข่ของพวกมันพอมันไม่ไข่ก็กบ่นด่าหัวเสียงุดหงิดเรียกว่าด่าเป็ดด่าไกา่อย่างสาเสียเทเสียก็ว่าได้บางวันมีขอทานมาร้องเพลงแลกขขาสารเขาเปลือก เขาเรียกพวกวันิพกจะส่งเสียงเชื้อแ้วร้องเพลงพวกเขาจะมีโทนหรือว่ากลองใบเล็กๆมาตีมีสิ่งฉาบอะไรพวกนั้นมาด้วยพวกเขามักจะมากันคนสองคนพากันเข้าไปในบ้านแกไปนั่งยองๆอยู่ที่หน้าบัานไดบ้านของแกเพราะว่าบ้านแกไม่เลี้ยงหมาร้องเพลงขอกันคอหอยโปูงร้องให้ขาดใจตายคนอย่างตาขาวก็ไม่สนใจร้องอยู่นานไม่ยอมไปพอแกเกิดความรำคาญขึ้นมาแกก็จะตักน้ำมาขันใหญ่ ย่องย่องแอบแอบเอาน้ำนศะสาดโครมใส่พวกวันนีพกพวกเขาต้องพากันวกยกวงแผ่นหนีกันไปตาขาวคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแกมีลูกสาวคนเดียวคนเดียวเท่านั้นลูกชายก็ไม่มีก็เรียกได้ว่าถ้าใครได้เป็นลูกเขยบ้านนี้จะต้องพลอยมีเงินมีทองมีฐานะดีไปด้วยอย่างแน่นอนแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าส่งเท่าแกมาสู่ขอลูกสาวของแก แม้แต่คนที่จะไปชอบหรือทําทีว่าจะไปเกี่ยวพาราสีก็ไม่มีอีกเหมือนกันลูกสาวคนเดียวของตาขาวนะรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยจะดีออกจากคี้ริว้วขี้เรอยู่สักหน่อยส่วนเมียแกนะ่ะหน้าตาดีผิวขาวสวยทีเดียวแต่ตัวของตาขาวเองเป็นคนผอมๆดำๆตัวเล็กๆแกตัวดำแต่กลับชื่อขาวเข้าใจว่าพ่อแม่คงจะตั้งชื่อให้ตรงข้ามกับรูปลักษ์ของแกแหละ เขาว่าแกมีเชื้อจีนอยู่ด้วยปู่ย่าตาทวดของแกมีเชื้อจีนหน้าตาลูกสาวเนี่ยเหมือนตาขาวเปียบเลยถอดแบบพิมพ์เดียวกันออกมาเลยก็ว่าได้แถมนิสัยใจคอก็ยังเอาของพ่อมาด้วยแม่น่ะเป็นคนใจดีใจเย็นลูกสาวกลับไม่ได้ตรงนั้นมาเลยดันไปเอานิสัยไม่ค่อยจะดีของพ่อมาไว้ในตัวตาทวดแกบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันว่ากันไม่ได้มันก็แล้วแต่เวรแต่กรรม ที่คนเราจะได้จากพ่อหรือจากแม่หรือได้จากพ่อบางแม่บางมันก็แล้วแต่จะลีกิจกันมาตามเวรตามกรรมชาวบ้านเขาว่ากันว่าที่ไม่มีใครมาชอบหรือมาสู่ขอลูกสาวตาขาวมันเป็นเพราะว่าเขากลัวกิิศั์ความเป็นคนขี้เหนียวขี้ตืดอันออกจากประหลาดล้ำของแกรวมไปถึงนิสัยส่วนตัวของลูกสาวแกด้วยที่ไม่ว่าใครก็รู้ว่าเป็นคนยังไงถอดแบบตาขาวมามากแค่ไหนคนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้า แต่กลับมีคนนอกหมู่บ้านกล้ามาทาบถามส่งคนมาพูดคุยตาขาวไล่ไปไม่ให้กลับมาอีกแกไม่ชอบแกไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานกับใครหน้าไหนทั้งนั้นไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ตามแกอยากให้ลูกสาวยังคงไ็นลูกสาวของแกอยู่ที่บ้านของแกแหละเขราะว่าแกไล่ไปตั้งแต่คนนั้นยังไม่ทันจะอ้าปากพูดอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคนมาทาบถามได้พูดไปหลายคําจนตาขาวพอจะรู้จุดประสงค์ว่าเขามาทําไมกัน ตาขาวแกทำไม่ดีเอาไว้หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องที่ตาถ้วยบอกว่าแกจะต้องเล่าให้ได้ก็คือเรื่องที่ตาขาวใช้ควายของแกนวดข้าวสมัยก่อนโน้นเขาไม่มีรถเกี่ยวข้าวรูดข้าวกันเหมือนสมัยนี้ต้องใช้คนเกี่ยวเกี่ยวเป็นมัดมัดเป็นพ่อนพแล้วก็เอาข้าวลานนวดข้าวลานนวดข้าวก็มักจะอยู่ในบริเวณบ้านหรือว่าข้างบ้านเป็นลานดินกว้างๆยาลานด้วยขี้ควาย ตาขาวด้วยความที่แกไม่อยากให้ควายของแกกินข้าวที่พวกมันนวดอยู่แกถึงกบเอาตะกร้าใบพอเหมาะเหมาะมาผูกครอบปากควายเอาไว้ทําเป็นตะกร้อไม่ให้พวกมันใช้ปากใช้ฟันเนาะพวกมันคว้าเอารวงข้าวเข้าปากเขามันได้แกกลัวจะสิ้นเปลืองคนอื่นในหมู่บ้านจะถ้วยก็ไม่เห็นว่าบ้านไหนเขาทากันแบบนี้แกมองจากบ้านของแกก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นความจริงตามที่ชาวบ้านเขาร่ำลือเล่าสู่กันฟังว่าแกทําเกินไป ควายมันก็ไถานาลากข้าวทำานาทำงานทุกอย่างในท้องนาพอมันจะกินน้ำพักน้ำแรงของมันบ้างตาขาวก็กลับห่วงไม่ให้มันได้ลิ้มรสชาติบ้างเลยเขาว่าแกเป็นคนเค็มยิ่งบว่ากเกลือซะอีกควายจะกินบ้างหมดเปลืองไปมากมายอะไรเท่าไหร่กันเออน่าจะให้มันได้กินกันบ้างควายของแกเป็นตัวผู้พวกมันโดนครอบปาก ด้วยความที่หิวมันอยากกินน้ำลายมันไหลพรากพรากด้วยความอยากกินน้ำลายนั้นไหลออกมามาก,มากๆก็แตกเป็นฟองพอดอยู่ที่ปากของพวกมันนั่นแหละใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมแต่ตาถ้วยแกเชื่อเพราะว่าแกได้รู้ได้เห็นด้วยตาตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งตาขาวเกิดเจ็บป่วยเป็นแผลที่ปากปากแกเปื่อยยุยยุยทั้งริมพีปากเขาว่าในปากกระพุ้งแก้มก็เปื่อยยุยไปหมด ทำให้แกกินเผ็ดกินร้อนไม่ได้มันเจ็บมันแสบส่งเสียงร้องคร่ำครวญทั้งข้าวปลาทั้งยาอีกด้วยกินลําบากมากอืมแล้วที่มันช่างเหมือนควายสองตัวของแกที่โดนตะกร้าครอบปากก็คือน้ําลายของแกไหลเปียกชุ่มไหลย,ย้อยออกมาภูมิปากเหมือนกันตาถ้วยเล่าว,ว่าตาขาวก่อนตายนี่ทุกทรมานมากในตอนนั้นแกเป็นเด็กมอมแมมไม่มีใครเขาอยากให้ขึ้นบ้านแต่ว่าพวกเขามัวยุ่งกันอยู่เวลานั้น กับการที่ตาขาวกาลังจะตายหาหมอหาอยู่ยากันวุ่นวายแต่ถ้วยแกก็เลยแอบเพิ่นไปบนบ้านแล้วก็แอบอยู่ที่ข้างเสาวมองไปก็เห็นเนื้อตัวตาขาวเสร็จแล้วก็ตกใจตาขาวผอมมากเหมือนหน้าท้องที่เคยป่องๆมันยุบวาบลงไปติดไขสันหลังติดที่นอนแขนขาก็เหมือนเหลือแต่กระดูกเท่านั้นไม่มีเนื้อหัวข่าสองข้างปูดปนตรงไหนที่มีข้อตรงนั้นก็ดูปูดปนเป็นปุ่มปม ลูกเมียแกและเพื่อนบ้านหลายคนก็เร่งมือพยาบาลกันหน้าดำคร่ำเครียดแกได้ยินพวกผู้ใหญ่เขากระซิบกระซาบกันว่าคงจะไม่พ้นคืนนี้สงสัยจะไปสักคืนนี้นะแน่ตาถ้วยนิ่งดูก็ยิ่งเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของตาขาวนั้นดูแปลกพิลึกสองตาแกมันปูดโปนขยายใหญ่ดูไปเหมือนกระช่างลูกกระตาของควายไม่มีผิดกันเลยโดยเฉพาะตอนที่มันหิวอยากกินแล้วไม่ได้กิน เท่านั้นไม่พอปากขอนตาขาวก็ดูผิดรูปไปด้วยเหมือนว่าปากของแกจะยื่นยาวออกมาเหมือนอย่างกับปากควายแม้แต่ฟันที่ยังเหลืออยู่อีกหลายซี่โดยเฉพาะฟันหน้ามันก็ยังยื่นตามออกมาฟันขอนตาขาวออกจะซี่โต,โตโตอยู่แล้วด้วยดูไปก็เหมือนแกจะเป็นวัวเป็นควายไปเลยแกดิ้นทุรนทุรายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวยังโงนเดี๋ยวอย่างนี้แล้วก็ยังร้องว่าหิวหิวหิว,หวอยู่เกือบตลอดเวลา พอร้องว่าหิวลูกเมียก็หาข้าวปลาให้กินแกก็บอกแกไม่กินแกจะไปไปที่ยุ้งข้าวของแกเขาไม่พาแกไปแกก็ด่าเรียวกลาดจนทนกันไม่ไหวต้องพาไปพยุงกันไปพอถึงหน้ายุ้งข้าวรู้สึกว่าแกจะมีเรียวมีแรงขึ้นมาอย่างประหลาดแกยื่นจมูกยื้ยาวาไปสูดดมกลิ่นกลิ่นข้าวเปลือกในยุง้งกลิ่นยุ้งข้าวสีหน้าสีตาของแกดูจะชื่นอกชื่นใจเอามากๆเสร็จแล้วแกก็ยังชี้เขาพาขึ้นไปบนยุ้งด้วย ยุงนั้นปลูกสร้างเตี้ยๆมีบันไดสั้นๆพาดอยู่เขาก็ช่วยกันพยุงตัวแกขึ้นไปในยุงนั้นมีข้าวเปลือกอยู่ค้อนยุงแกเข้าไปในยุ้งแล้วแกนั่งเพละลงบนกองข้าวเปลือกเขาก็ปล่อยมือให้แกนั่งอยู่แล้วก็พากันถอยออกมายืนอยู่ปากประตูยุงแกเอามือสองข้างกอบข้าวเปลือกขึ้นมาสูดดมปล่อยให้มเมล็ดข้าวไหลาจากมือแล้วก็กอบขึ้นมาใหม่สูดดมอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครคาดคิดว่าแกจะ ทำสูตรดม,มเมล็ดข้าวเปลือกสีเหลืองๆซึ่งอยู่ดีๆแกนึกยังไงไม่รู้ยัดข้าวเปลือกนั้นใส่ปากเข้าไปยัดเข้าไปอีกมเมล็ดข้าวเข้าไปอัดอยู่เต็มปากจนสองแก้มนี่โปง่งพองจู่ๆแกก็สำลักตาเหลือกตาค้างลงไปนอนดิ้นอยู่กองข้าวเปลือกกระจัดกระจายไปหมดมเมล็ดข้าวเปลือกสากๆนั้นติดคอจนแกหายใจไม่ออกมันเข้าไปอัดแน่นอยู่ แกนอนสิ้นลมตาเหลือกตาค้างสองตาลืมพลง่งแล้วจ้องมองเพดานยุ่งข้าวของแกตาขาวตายไปหลายปีละลูกสาวคนเดียวของแกก็เลยเข้าวิธีวิวาได้เป็นเจ้าสาวเมื่ออายุปาเข้าไปเกือบจะสี่สิบแล้วเจ้าบ่าวคนนั้นไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะเขามาสู่ขอเพราะว่าพ่อแม่เขาอยากได้ลูกสะภ้ยมีฐานะดีแต่งงานกันแล้วฝ่ายชายก็มาอยู่ที่บ้านผู้หญิง ที่บ้านเดิมนั้นอยู่กันสองคนแม่ลูกก็ล้วนแต่ผู้หญิงก็ได้ลูกเขยเข้ามาอยู่ด้วยก็มีผู้ชายก่อนนั้นบ้านไม่มีผู้ชายก็กลัวจะโดนปล้นตอนนี้มีผู้ชายแล้วก็อุ่นใจกันมากแต่เขาสองคนก็อยู่กินกันได้ไม่กี่ปีชีวิตคู่ก็พังมันจบลงอย่างอึกระทึกรกโครมที่มันเป็นข่าวดังล่ำลือกันไปหลายคุ้งน้ําก็เพราะว่าลูกสาวตาขาวหมดเนื้อหมดตัวไม่ว่างเงินทองหรือทองหยองมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นโดนผัวผานวอดไปในวงพนัน เขาไม่ใช่คนดีไม่ดีมาแต่ตั้งแต่เดิมแล้วเพียงแต่ว่าสองแม่ลูกนี่ไม่ได้สืบให้รู้ความจริงเท่านั้นเองเขาเป็นนักเลงการพนันตัวยงมาก่อนลูกสาวตาขาวแม้ว่าจะเข้มจนเกลือเรียกพี่เหมือนพ่อแต่ก็ไม่เคยรักชอบใครมาก่อนพอมาเจอหนุ่มปากหวานช่างออดอ้อน,ออนเอาใจอย่างเสียนพนันหน้าคมตาเข้มคนนั้นก็ลุ่มหลงลืมหูลืม,ลมตาไม่ขึ้นขนาดแม่เองก็งยังห้ามไม่ได้ ตาขาวประหยัดอดออมมาทั้งชีวิตเงินทองต่างๆก่อนต,ต,ตายแกยกให้ลูกสาวหมดเพราะเชื่อว่าจะรักษามันเอาไว้ได้แต่แล้วก็มาเป็นได้ยอย่างเนี้ยหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอเออหวงแหนแม่แต่เป็ดไก่วัวควายไม่ยอมให้มันกินอะไรอ,อ่แล้วเป็นไงล่ะผลสุดท้ายมันก็จบลงแบบนี้แหรอครับ พูดถึงความหวงเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นธรรมดาของคนคนเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆก็ต้องหวงแหละเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าไปหวงในสิ่งที่มันไม่ควรหวงเนี่ยบางทีมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันเรื่องที่คุณสามารถเล่าให้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นอ่าเป็นบ้านของแกแกบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแกไปเลี้ยงวัวกับเพื่อนๆที่นาของยายเจียม ยายเจียมแกอาศัยอยู่กับลูกสาวลูกเขยสามีของแกเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นนะ่ะตัวยายเจียมเองอายุก็ตั้งหกสิบกว่าแล้วยายเจียมเนี่ใครก็รู้ว่าแกห่วงน้ำกินมากถ้าใครหิวน้ำคิดว่าจะไปขอน้ำกินที่บ้านแกถ้าแกอยู่นี่อย่าหวังเลยว่าจะได้กินแล้วยายเจียมเนี่จะอยู่เฝ้าบ่อน้ำของแกที่นาของแกเนี่ยตลอดทั้งวันนะ เพราะว่าที่นาของแกเนี่ยพวกลูกลูกของแกขุดบ่อน้ํากินเอาไว้เผอิญว่านาของแกเนี่ยอยู่ใกล้บ้านของชาวบ้านบางคนถึงได้พากันไปตักน้ําที่นาของยายเจียมถ้าแกเห็นนี่แกจะด่าไม่มีดีไม่มีใครกล้าไปตักน้ํากินที่นายายเจียมเลยที่ชาวบ้านเขาต้องพากันไปตักน้ําของแกก็เพราะว่าทางภาคอีสานนั้นใครก็คงจะรู้นะครับว่ามันแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านก็ไม่มีที่จะเก็บน้ําฝนเอาไว้กินก็จะพากันไปหาขุดดินในที่ที่พวกเขาคิดว่าจะมีน้าไหลออกมาบางทีขุดจนหมดแรงน้ําสักหยดก็ไม่มีจะไหลออกมาให้เห็นถ้าที่ไหนเป็นที่ลุ่มพวกเขาคิดว่าคงจะมีน้ําไหลถึงจะไกลจากหมู่บ้านสักแค่ไหนก็ไม่ว่าขอให้ได้น้ําก็พอคุณสามารถเองยังเคยไปหาบน้ําระยะทางจากบ่อน้ํากินกับหมู่บ้านในระยะห่างกันตั้งหกเจ็ดกิโลเมตรแล้ววันหนึ่งต้องตักวันละสองหาบต้องไปตั้งแต่เชา้า เพราะถ้าสายมากในแดดจะร้อนเสร็จแล้วก็ต้องไปทํางานอย่างอื่นอีกแต่ว่าที่นาของยายเกียมเนี่แกอยู่ใกล้หมู่บ้านแค่สองกิโลเมตรที่นาของแกเป็นที่ลุ่มถึงได้มีน้ําไหลออกมาตลอดยายเกียมเองก็ไม่เคยเลยที่จะไปวัดไปวากับชาวบ้านเขาทั้งๆท,ท,ที่คนแก่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับแกเขาไปวัดไปรักษาศีลกันในวันพระกันเยอะแยะนะตอนเข้าบรรษาคุณสามารถเคยเอาของไปให้ย่า ที่วัดเสมอเพราะว่าย่าคุณสามารถนี่จะไปรักษาศีนอนที่วัดพอตอนเย็นก็จะเอาโอวันตินเอาหมากพลูไปให้ย่าแต่ว่าคุณสามารถไม่เคยเห็นยายเจียมที่วัดเลยย่าของคุณสามารถกับยายเจียมเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเลี้ยงหมอนเหมือนกันอยู่มาไม่นานยายเจียมก็ล้มป่วยคุณสามารถยังจําภาพนั้นติดตามมาจนทุกวันนี้แม่จะผ่านมานานแล้วก็ตาม ยายเจียมล้มป่วยคราวนั้นเป็นที่โจ์ขานของชาวบ้านต่างๆนานาเพราะว่าอาการของแกใครเห็นแล้วก็ได้แต่คิดสงสารบางคนก็บอกว่าผีนาทำบางคนก็บอกว่ากรรมเพราะว่าแกหวงน้ากินคือยายเจียมเนี่ยจะร้องทั้งวันทั้งคืนคนที่บ้านอยู่ติดกับแกเนี่ยไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันเพราะแกจะเอะอะโวยวายตลอดเวลาคุณสามารถตามย่า ไปดูอาการยายเจียมที่บ้านบางทีแกก็จะตะโกนบอกว่ามันมาแล้วมันมาเป็นขยงเลยจะมาขอน้ําขากินจะข้าไม่ให้มันรอกปากแกปากแกก็ดา่ามือก็ป้องไปปัดมาชาวบ้านที่มายืนดูอยู่เขาก็บอกว่ายายให้เขาไปเถอะแกก็ดา่าให้มันทําไมมึงเป็นใครเสือกอาการของแกน่ากลัวมากจนกระทั่งคุณสามารถเดียต้องหลบดูอยู่ข้างหลังย่าตลอดเวลาเพราะกลัวแก แต่ก็หน้าแปลกอยู่มากเพราะว่าแกกินน้ําไม่ได้เลยถึงแม้ว่าลูกหลานตลอดทั้งชาวบ้านจะพากันตักมาให้กินแกก็กินไม่ได้แกหาว่าเขาเอายาพิษใส่ไว้ในน้ําหาว่าเขาจะฆ่าแกปากก็ร้องหิวน้ําขอน้ํากินทีแต่พอลูกสาวของแกยื่นให้แกก็รับมาจะกินแต่พอขันน้าถึงปากแกก็ว้วนทิ้งทันทีแกก็ร้องไห้บอกกินไม่ได้ในน้ามียาพิษ ลูกสาวตลอดทั้งย่าของคุณสามารถก็พากันพูดว่าไม่มีใครคิดจะฆ่ายายรอกทุกคนรักแล้วก็สงสารยายอยากจะให้หายเร็วๆจะได้กินข้าวกินน้ำได้มากๆแกได้ยินย่าพูดอย่างนั้นแกก็ร้องไห้แล้วก็บอกย่าบอกว่าอยากหายอยากกินน้ำได้มากๆบางทีแกก็พูดรู้เรื่องบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องแกจะปลุดลุกพลุดนั่งอยู่ตลอดเวลาต้องมีคนคอยจับไว้ คนจับก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันเพราะว่าแกตัวใหญ่เวลาดิ้นต้องจับกันหลายหลายคนถึงจะอยู่พอดิ้นจนเหนื่อยแกก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาแกก็ร้องก,ก็ชี้มือไปที่ต้นมะพร้าวปากก็ร้องมีคนจะฆ่าแกมันอยู่บนต้นมะพร้าวตัวดำๆย่าก็ถามว่าอยู่ไหนเล่าใครจะมาฆ่าไม่เห็นมีสักคนพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็อยู่ดูอาการยเยจียมด้วยเขาก็บอกว่าไออาการแบบเนี้ยสงสัยต้องเอาหมอผีมาไล่ซะแล้วอะ พอผู้ชายคนนั้นพูดถึงเรื่องหมอไล่ผีไอ้เจียมที่นอนหลับอยู่ตอนนั้นตื่นขึ้นทันทีเสร็จแล้วมาบอกว่ามึงไปสิมึงไปตามหมอมามึงไปตามหมอมากูจะกัดลิ้นให้ตายพูดแล้วก็กร้องว่าหิวน้ําหิวน้าใยจยขาดขอน้ํากินทีย่าซึ่งนั่งเฝ้ายายเจียมมาตั้งสามวันก็ทนเห็นเพื่อนทรมานมาตลอดย่าก็นั่งร้องไห้มือก็จับขายายเจียมย่านั่งอยู่ข้าง พอใหญ่เจียมหลับย่าก็บอกให้คุณสามารถเนี่ยไปเอาน้ําฝนที่บ้านมาให้ย่าขันหนึ่งคุณสามารถก็วิ่งไปเอามาให้ย่าพอดียายเจียมตื่นขึ้นมาพอตื่นแกก็ร้องขอน้ํากินอีกย่าก็เอาน้ําที่เตรียมเอาไว้แล้วมาให้เสร็จแล้วย,าวาย่าก็บอกว่าเจียมเอ้ยเรารักเพื่อนนะสงสารเพื่อนเราไม่เคยคิดจะฆ่าเพื่อนหรือว่าแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ยังไม่เคยคิดจะฆ่า แล้วนี่เพื่อนเป็นคนเป็นเพื่อนกับเราด้วยเราจะมาฆ่าเพื่อนได้ลงคอได้ยังไงถ้าเพื่อนไว้ใจนะให้เพื่อนกินน้ำที่เราเอามาจากบ้านเนี่ยเราเอามาให้เพื่อนกินเพราะเรารักเพื่อนสงสารเพื่อนที่ต้องทรมานอยู่อย่างนี้พอ,อยายเจียมได้ยินแกก็นอนมองหน้ายญ้าเสร็จแล้วย่าก็ค่อยๆพยุงตัวแกให้ลุกขึ้นเพื่อกินน้ำเพ่อตัวแกลุกนั่งได้นะแกก็ร้องขอน้ำ มืองี้สั่นเทาอ่าทุกคนที่เห็นก็อยากจะรอ้องไห้นะแกก็เอาลิ้นแตะขันน้ําแล้วก็บอกว่าน้ําหวานจังเลยจะกินให้หมดองเลยแกพูดอย่างนั้นแต่พอน้ําเข้าปากเท่านั้นแล้วแกบ้วนพรวดใส่หน้ายาแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟแกบอกแกกินไม่ได้มันมีคนคอยเอายาพิษมาใส่ในน้ําให้กิน มันนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยพอเอาน้ํามาถึงปากเนี่ยมันก็เอายาพิษมาโรยมันนั่งอยู่นี่ไงมันนั่งหัวเระาะย่ากขาบอกว่าไม่เห็นมีใครเลยแกก็เถียงว่าแกเห็นมันอาการใหญ่เจียมทรมานอยู่ห้าวันแกก็สิ้นใจด้วยอาการตาเลือกอ้าปากค้างอย่างน่าสงสารนี่แหละครับผลกรรมของแกที่ไม่มีกระจิตกระใจเผื่อแผ่นน้ำแก่เพื่อนมนุษย์ที่อดอยากน้ำกิน บุญทานแกก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นแกจะเห็นอะไรล่ะนอกจากความเห็นแก่ตัวของแกเองครับ